ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยกับดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 15:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายธีระสลักเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้จัดงานโครงการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอกศิลปินน้อมใจถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และเอกศิลปินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรโครงการดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกวันชัยเรืองตระกูลประธานคณะกรรมการอำนวยการงานวันพ่อแห่งชาติปีพุทธศักราช2551นำนายจรัญกุลวณิชที่ปรึกษานายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาพร้อมคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2551เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพร้อมนางมาลินีภุคยาภรณ์รองประธานจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยารองประธานกรรมการเครือญาติราชสกุลเทพหัสดินพร้อมเครือญาติราชสกุลเทพหัสดินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักด้วยไม้สักทอง
ู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาศาสตรสาธิตรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนำนางสาวปัทมรัตน์เต็มพิทักษ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยศรีสุริโยไทยสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยไทยเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายชันชัยชัยรุ่งเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้หนังสือพร้อมหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2552เพื่อสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2552สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบทุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2552นายอนันต์เพตรานายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบว์ลิ่งการกุศลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมนูลมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดังนี้นายฟูมิอากินางาชิมาประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์สจำกัดพร้อมผู้บริหารของบริษัททูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทยจังหวัดพังงาและเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรที่ทำงานสนองในโครงการพระราชดำริในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสล่างบำรุงจิตและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนายฮิโตชิยาเบะกรรมการผู้จัดการบริษัทชินเคนประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทชินเคนประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ20ปีในเดือนสิงหาคม2552นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดพร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง32ปีดอกบัวคู่